แล้วอีกอย่างนึงกูดูแล้วสามพระธิดานะเว้ยทั้งสามคนอ่ะชอบมาหมดเลยแก้วมึงชอบคนไหนแกก็พูดไปฉันเหรอชอบผู้หญิงกันดารามึงไปรับรางวัลก่อนขยันเดินอยู่คนเดียวมึงเมื่อยว่ะอีส้มพันนี้เขาแกะยังไงเนี่ยไม่ได้ชอบขอบคุณพี่แกยังยากไม่ใช่ต้มไม่ใช่ต้มมันต้องทุบก่อนจริงเหรอมันต้องทุบก่อนไม่ใช่ได้ถึงแล้วจะคึงๆไว้คึงๆให้มันแบบต้องทุบก่อนทุบทุบหัวมันเนี่ยเด็กพุทธถามว่าชอบใครชอบผู้หญิงจันดาราเป็นอะไรเปรี้ยวอะไรเนี่ยเปรี้ยวโดนขึ้นตาเลยทำไมแล้วแกชอบใครไม่แกไม่ชอบไม่ชอบแล้วมึงจะชอบใครมึงชอบคนไหนมึงชอบองค์หญิงที่เขาถลกหนังเสือมาเออแต่งตัวแบบแฟชั่นนะดูแบบว่าคงมีเมียวิชาฝันว่าอะไรนะดิฝันอะไรนะเราให้ชัดเจนดิฉันกับอังกอร์เราว่าในฝันในความฝันนะกำลังมืดเลยเสียงผู้หญิงมาเรียกอะไรหรอเออคนน่ากลัวเลยเสียงผู้หญิงมาเรียกพอไปดูใกล้ๆเอ้าเสือนี่ว่าเออเสือนี่ว่าเราก็ไม่กล้าเข้าไปใกล้ใช่ไหมล่ะพอรู้ว่าเป็นเสือเท่านั้นเนี่ยกูได้กับเสือเลยแล้วไหนบอกไม่กล้าไงแกะไม่ได้ไปแกะไม่ได้ต้องใช้แรงหน่อยมุกกลเกียนค่ะเกียนจริงจริงแล้วเชื่อความฝันจริงๆเนี่ยเชื่ออย่างนั้นเชื่อมาได้อย่างก่อนช่างฝันเออที่บ้านเด็กทหารเป็นทหารคนใหม่เอาจริงๆนะเป้นะจะได้กินไหมเนี่ยวันนี้เป็นผู้หญิงอ่ะทำยังไงได้นะรักเขาชอบเขาถ้าไม่รีบมาบอกรักเลยเดี๋ยวคนอื่นฆ่าไปกินเฮ้ยเอาวะพบความมั่นใจไหมยังไงเป็นแกเป็นกันนี่เรียนว้าวนี่ครับสิงโตสิงโตแก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 เสียงอะไรวะเราฟังดีๆสิงโตสิงโตแก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 ถึงฤดูผสมพันธุ์นกเงือกแล้วเหรอนกเงือกที่ไหนล่ะนกจูงแล้วก็ผสมพันธุ์กันอย่างนี้สิงโตเพื่อนเราขอไปดูไหมเราจำเสียงได้ไหมจังหวะไม่ค่อยดีสิงโตแก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 ขอไปดูเอ๊ะทำไมเนี่ยคอแห้งไปหมดแล้วทำไมไม่ดีวะเนี่ยผู้หญิงพักผ่อนก็คงนั่งก้มอะไรจ๊ะยืนไม่ได้เลยคราวนี้เป็นอะไรตะคิวเหรอเนื้อเน็บกินตะคิวมันขึ้นว่าตะคิวมันขึ้นใช่โอ้ยตายแล้วถึงว่าสิโอ้ยจะไม่โดนตัวเป็นแน่เลยตะคิวขึ้นถึงว่าขึ้นเป็นลูกเลยเป็นมัดเออตะคิวโดนมาจับมาจี้ต้นเชื้อมันมัดกระจุกอะไรไม่ต้องพี่หญิงช่วยไหมไม่ต้องพระเจ้าค่ะเดี๋ยวมันหายมันเองอ๋อเป็นธรรมชาติเออธรรมชาติจริงจริงโอ้หญิงเออทำไมต้องคงโอ้หญิงมาทำไมเดินเออคือฉันมีเรื่องสำคัญอะมองหน้าก็ได้ก็มองฉันเป็นคนตรงตรงก็รู้แล้วหญิงอะเออเหรอใครคะอ๋อคุณครูก็ระแวงระวังไปหมดช่วงนี้ช็อตทุกนี้กรอบไปหมดเลยไม่เคยได้เลยแกคุณอะคือตั้งใจอ่ะองค์หญิงมีธุระอะไรจริงขึ้นก็ได้ไม่ต้องหรอกพุทธะทำไมเอาขึ้นแค่นี้พอละเดี๋ยวให้ยืนตรงๆทำไมล่ะมันน่าเกลียดไม่เป็นไรองค์หญิงไม่องค์หญิงไม่เป็นไรหรอกหน้าคนกันเององค์หญิงมาใหม่เนี่ยอ๋อก็มาจริงก็มาหาทหารคนใหม่อ่ะจริงหรือเปล่าแอบชอบจริงหรือเปล่าเฮ้ยหน้าตาดีมากเลยจำหน้าเลยนะชื่อแล้วชื่อสิงสิงสิงจำหน้าเลยหรือจะเป็นเราใช่ชอบมากยิ้มเก่งอืมเป็นเราลายหายหมดแน่แล้วไม่ดาวไปโอ้โหหล่อพ่อของลูกเลยล่ะ
บอกเลยตรงๆนะฉันน่ะแอบชอบสิงแก้วอ่ะสิงแก้วอยู่หรือเปล่าอยู่พระเจ้าค่ะจริงเหรอองค์หญิงเชิญด้านไหนอยู่ข้างในใช่ไหมอยู่ขอบใจมากออกไปนานเลยเขียวเสือทำไมเลื่อนล่างองค์หญิงไม่จับตัวองค์หญิงบอกฉันตกใจหมดเลยพี่ยาค่ะไม่อะมันเห็นกระหม่อมพันนี่เองทำไมถึงมาหากระหม่อมฉันถึงที่นี่เลยล่ะพี่ยาค่ะอ้าวมีธิดาอะไรให้รับใช้ให้ทหารมาตามกระหม่อมฉันไปได้นะพี่ยาหญิงไม่มีหรอกหญิงไม่มีหรอกแต่ว่าหญิงอ่ะคือแบบอยากจะมาแสดงความดีอ่ะคือมันถ้าเกิดไม่มาวันนี้หญิงก็ต้องกินไม่ได้นอนไม่หลับจะสับกระชายเสือเขาเลี้ยงเสือเลี้ยงเสือไม่ดีหรอกท่าทางจะเป็นเสือแก่ฟันร่วงหมดเหลือซี่เดียวเองยังรู้ได้ไงฟันร่วงเขาอาจจะฟันน้ำนมยังไม่ขึ้นหรือเปล่าอาจจะเป็นเสือเด็กเสือยังเด็กอยู่นี่อะไรกันนะฮะเป็นอะไรเนี่ยอยู่เฉยๆไม่ต้องยุ่งเลยนะยังไงสิงแก้วคือวันนี้ขนมวันน่ะตั้งใจอ่ะจะมาแสดงความยินดีที่พี่ยาแต่ว่าเสียมากเลยค่ะทำไมเขินไปหมดเลยอ่ะโอ้ยไปอะไรอ่ะจะกินกระท้อนอ๋อแล้วทำไมทำอย่างนั้นอ่ะเขาต้องให้เนื้อมันช้ำก่อนจะอร่อยอ๋อเขาว่ากระท้อนยิ่งทุกยิ่งหวานจ้าคลึงจะคืนไปคืนที่เอิญนี่เนี่ยจะบอกให้หญิงกินด้วยไงโอ้ขอบใจมากขอบใจมากน้ำใจดีเหลือเกินการเลี้ยงดูพ่อเสือดีโอ้ยดีมากจริงจริงนะหญิงมีธุระสำคัญอะไรหรือเปล่าพี่นี่สิคือว่าหญิงอ่ะอยากจะถามสิงแก้วว่าสิงแก้วน่ะพูดไปทหารน่ะมีต้องมีตังค์ไหมไม่มีพี่ยังสองคนละคนเพื่อจะได้เป็นทหารต้องค่อยๆเก็บไปแล้วเนี่ยค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่มานี่เลยเดี๋ยวมาทีนี้แล้วเนี่ยโทรศัพท์มือถืออ่ะเออจะไม่มีเนี่ยโทรศัพท์มือถือไม่มีเดี๋ยวมาเอาที่ยิงแล้วนี่นะเดินทางไกลเผื่อจะไปหาพ่อหาแม่มีรถไหมปิ่นเต็มขับเล่นจะไม่มีเนี่ยค่ะไม่มีเดี๋ยวมาที่ยิงหน่อยสิมีเมียหรือยังอ่ะยังโสดอยู่เลยพี่เธอมาเอาครับหญิงอะไรเอาอะไรอ่ะเธอมาที่หญิงไงเดี๋ยวพาหาให้อ๋อมานี่แล้วไม่มีอะไรหรอกนะเหรอพูดจะให้โดนให้มีเขาน่ะมีให้เขาหรือเปล่าเอาก็เป็นเจ้าก็ต้องมีสิมีทุกอย่างไม่หมายถึงว่าถ้าเกิดจะจีบเขาจริงๆอ่ะจริงๆแบบนอกเรื่องอ่ะจะให้เขาว่ามีให้เขาไหมพี่อย่าพูดสิทำไมพูดไปจะร้องไห้อ่ะร้องไห้ทำไมอ่ะไม่มีสิจริงหรือเปล่าจริงจริงในเรื่องอ่ะมันมีแต่นอกเรื่องอ่ะไม่มีกรอบไปหมดแล้วกรอบหมดแล้วหรอแม่แล้วรักเขาอ่ะรักเขาเหรอใช่แล้วเป็นอะไรให้ช่วยได้ล่ะโอ้ยถ้าลูกเดียวอ่ะนี่นะฟังนะทำไมอ่ะได้ยินเขาใช่ไหมไม่มีพี่มีเงินเก็บเยอะเฮ้ยจริงเหรอจะให้ยืมไงอยากได้รถไหมอ้าวก็อยากได้สิอยากได้บ้านไหมความฝันเลยอ่ะเก็บตังค์สิมึงจะพูดทำไมอ่ะเอาภูมิใจนักเหรอ เงินเราสิเงินเราอะจะรู้แล้วอะแล้วจะพูดทำไมให้เขาหวังทำไมเล่าปัดโทพูดตาไม่ดีเลยนะเขาฮะมีคนถูกใจรางวัลหน้าเวทีใช่แล้วไม่มีใครถูกใจหนูเลยเนี่ยเดี๋ยวมารับรางวัลครับขอบคุณนะครับรอสักครู่ครับขอบคุณนะครับนั่นไงได้แล้วมีอะไรหรือเปล่าพี่ทหารหญิงครับ
คือกระหม่อมฉันคิดว่าเวลานี้แล้วน่ะตะวันก็จะตกดินแล้วโอ้หญิงน่ะกลับตำหนักไปก่อนดีกว่าพี่ยาค่ะเดี๋ยวทหารคนอื่นไม่เห็นเข้าสีแก้วโอ้หญิงจะเสียหายเปล่าเลยพี่ยาค่ะทำไมจะพูดแบบนี้ล่ะฮะไม่มีใครหน้าไหนจะมาไล่หญิงได้ผู้หญิงเนี่ยเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในแผ่นดินนี้หญิงต้องการอยากจะมาบอกกับสิงแก้วว่าหญิงกระดกวันรักสิงแก้วจ้ะโอ้หญิงพี่ยาค่ะรักนะกระหม่อมฉันว่าโอ้หญิงกลับไปก่อนดีกว่าพี่ยาค่ะทำไมอะค่อยค่อยคุยกันหลังดีกว่าทำไมสิงแก้วทำไมสิงแก้วทำไมไม่รักหญิงปล่อยจะปูถลกหนังเสือเองไม่ต้องยกฉันรักเธอนะสิงแก้วกลับไปก่อน